จะเห็นว่านาฬิกาโบราณนี้ต้องใช้ฝีมือแล้วก็ความประณีตซึ่งเป็นความพิเศษของคนไทยนะคะที่จะทำงานฝีมือได้แบบนี้แต่ว่าช่างทำนาฬิกาก็คือสร้างนาฬิกาให้พวกเราใช้ใช่แต่พอนาฬิกาเสียคุณชัยทำยังไงคะเอาไปให้ช่างซ่อมครับเพราะบางคนเนี่ยนาฬิกาบางเรือนเนี่ยถือว่ามีคุณค่าทางจิตใจเพราะบางครั้งคือเป็นคนที่เป็นคนพิเศษมอบให้มาหรือว่าเป็นนาฬิกาที่มีความหลังที่เราประทับใจในวาระพิเศษมีคนมอบให้เราเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเรามาจะมาเจาะลึกกับอาชีพช่างซ่อมนาฬิกากับช่างพ่อลูกซึ่งเขาถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นถึงรุ่นแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะคือคุณรัตนชัยอังคณทีและคุณวันชัยอังคณทีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ทั้งคู่นี่เป็นช่างซ่อมนาฬิกาพ่อลูกเลยใช่ครับนะครับจริงๆจุดเริ่มต้นต้องเริ่มต้นมาจากคุณพ่อก่อนใช่ไหมครับคุณพ่อนี่ซ่อมมาเห็นบอกว่ากว่า30ปีครับตั้งแต่ปีไหนครับคุณพ่อครับ16 2516ปัจจุบันถ้าบวกแล้วคุณหายก็36ปีโอ้คุณพ่อข้ามบ่อนเรื่องการแล้วก็ตอนต้องขออนุญาตถามแบบนี้ครับตอนที่เริ่มต้นทำตอนนั้นนะครับคุณพ่อไปเรียนรู้มาจากไหนครับก็กับพี่ชายครับอยู่ลมศักดิ์ลมศักดิ์เพชรบูรณ์นะครับพี่ชายเป็นช่างซ่อมนาฬิกามาก่อนแล้วเหรอคะแล้วตอนนั้นคือไปเรียนรู้นี่คือเราสนใจที่ทำอาชีพนี้เพราะเราเห็นพี่ชายทำหรือว่าเราชอบอยู่แล้วก็ดูสนตัวก็เขาแนะนำอ่ะเพราะว่าเรายังตอนนั้นก็ยังเด็กไปทำนาฬิกาเราก็ไปละครับแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปประกอบอาชีพนี้ก็หรือว่าแค่อยากลองหรือว่าแค่อยากใจตั้งใจเหมือนกันเพราะเขามีแท้ได้เรียกว่าพี่ตะโกนเมเป็นเทเลอร์ด้วยครับแล้วก็เป็นช่างนาฬิกาด้วยค่ะเขาให้เลือกว่าจะไปทำเทเลอร์หรือว่าเป็นช่างนาฬิกาก็เลือกนาฬิกาเนี่ยนาฬิกาน่าจะดีกว่าครับเรียนตอนนั้นยากไหมคะก็ทำส่วนใหญ่ก็ทำเป็นพวกนาฬิกาแขวนใหญ่ๆอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าเริ่มต้นที่นาฬิกาทรงโบราณก็อย่างที่เห็นอยู่ข้างหน้าครับใช่ไหมครับคุณพ่อก็เริ่มตอนนั้นเลยต้องเรียนรู้อยู่นานไหมครับตอนนั้นก็ถอดประกอบเลยออกมาแล้วก็ประกอบที่นี่คุณพ่อเคยรื้อนาฬิกามาก่อนป่ะก็สมัยล้นๆก็มีพวกนาฬิกาปลุกเนี่ยครับเหมือนกับโลกเลยแล้วก็ประกอบไม่ได้อ๋อแต่ว่าส่วนโดนเอาคืนครับคือให้ลื้อเหมือนกันแล้วค่อยประกอบใช่ครับแบบนั้นเลยก็แสดงว่าแล้วสมัยก่อนผมอยากทราบว่าสมัยก่อนเนี่ยช่างซ่อมนาฬิกาหรือว่าร้านซ่อมนาฬิกาเนี่ยมันจะมีเยอะเหมือนในปัจจุบันไหมครับพ่อครับสมัยก่อนส่วนมากมันจะไม่เยอะเหมือนขนาดนี้หรอกครับส่วนมากก็จะมีอยู่ในตัวเมืองอะไรพวกนี้เราตามแต่ละจังหวัดต่างๆก็จะอยู่ในตัวเมืองแล้วถ้าเกิดคนที่ชนขั้นที่บอกว่าอยู่ชานเมืองจะทำยังไงครับเนี่ยก็ยากหน่อยสมัยก่อนนี้เขามีสอนกันไหมคะหรือว่าต้องอาศัยจากประสบการณ์ของคนที่ทำมาก่อนแล้วก็ถ่ายทอดให้คนรุ่นต่อไปส่วนใหญ่นี่จะเป็นแบบพี่น้องเอาไปฝึกฝนอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนกับทำเป็นครอบครัวมาแล้วแล้วก็ถ่ายทอดกันไปเหมือนอย่างครอบครัวนี้เหมือนกันใช่ไหมคะช่างต้นเห็นคุณพ่อซ่อมนาฬิกามาตั้งแต่เด็กเคยคิดอยากจะมาทำอาชีพนี้ไหมตอนนั้นขอพูดตรงๆไม่เคยคิดเลยฮะไม่เคยคิดเลยมันเหมือนว่าของที่เรามองเห็นทุกวันนะครับผมก็ไม่คิดว่าเอ๊ะมันจะมาเป็นอาชีพผมได้ในปัจจุบันนี้ก็แค่มองผ่านๆไปเราก็เรียนรู้เรียนมหาลัยจบมาเพื่อจะทำงานของเราอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่เคยคิดที่จะแบบมาลงตรงจุดนี้เต็มที่แค่นั้นเองแล้วได้เรียนซ่อมนาฬิกาไหมเพราะเห็นพ่อซ่อมอยู่ทุกวันเคยแบบเป็นลูกมือช่วยเขาไหมคะต้องบอกว่าพ่อผมอ่ะเขาสอนผมโดยบังเอิญเหมือนกับว่าผมมาเรียนรู้โดยบังเอิญเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยอย่างแบบ อยากจะไปทำอะไรไปเล่นบอลไปกับเพื่อนต้นลองถอดตัวนี้สิประกอบถอดประกอบเสร็จยาวปลาให้ออกไปนะด้วยความที่อยากไปครับได้ไม่เป็นไรถอดเลยก็มันก็เลยสะสมมาเรื่อยๆครั้งแรกอาจจะทำไม่ได้ครั้งที่สองอาจจะใช้ระยะเวลานานครั้งที่สามนี่เริ่มได้แล้วเรารู้ว่าถ้าทำตรงนี้
ได้ประกอบได้จะได้เสร็จเร็วๆจะได้รีบออกไปอะไรเงี้ยคือแล้วตอนนั้นคิดแค่ว่าอยากจะไปเตะบอลไม่ได้คิดว่าจะต้องซ่อมให้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าทำก็คือทำทรงๆใช่ทำทรงๆไปแล้วให้มันหมดกิจกรรมผ่านไปเลยทำกิจกรรมที่ต้องการใช่ครับมันก็เลยเหมือนกับว่าฝึกทักษะไปในตัวโดยแบบไม่ได้ตั้งใจครับซึมซับไปเรื่อยๆจำได้ไหมครับว่าเรือนแรกที่คุณพ่อให้ทำนี่เป็นเรือนไหนเป็นเรือนแบบมันจะเป็นประเภทแบบนี้ครับเป็นแบบนี้ครับกับเนี่ยสองอย่างเนี่ยครับอ๋อมันอันนี้คือแบบนาฬิกาปลุกทุกใช่ก่อนใช่ครับรุ่นประมาณ10-20ปีมันก็ยังไม่ถึงว่าเก่ามากครับก็พอถอดอะไรมาไอ้พวกอุปกรณ์อะไรก็ยังไม่พังแบบเสียหายมากเลยมันก็ยังพอที่ผมจะทำได้ในตอนเด็กๆแล้วตอนนั้นแก่มังงงไหมโอ้โหกลไกอะไรยังไงมีเพื่อนมีน้อยมีคือผมไม่บอกว่าไอ้ตอนแกะน่ะอุปกรณ์มันก็อยู่ครบใช่ไหมแต่พอประกอบใส่มันเกินเป็นไปได้เกินก็ไปจิกอะไรกันพ่อแล้วไม่เกินนั่นขาดคุณพ่อเป็นบ่อยนะครับแกะมาแล้วประกอบกลับเข้าไปไม่ได้ช่วงแรกไม่ได้ก็ให้ทำเรือนเดียวนั่นจนกว่าจะได้จนกว่าจะได้ไม่ทำเรือนเดิมๆใช่ไหมคะคือแกะประกอบอย่างนั้นถ้าอยากทำเรือนใหม่คือต้องทำเรือนนี้ให้สำเร็จถึงจะได้เรือนใหม่มาทำอันนี้คือสมัยคุณพ่อแต่ว่าคุณต้นก็เป็นเหมือนกันผมไม่ครับเอาไม่เหรอครับทำไม่ได้คือเอาไปก่อนคืออยากให้มันผ่านเรือนๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือทำไม่ได้ก็คือจะโบยไปครับแต่พ่อก็พยายามบอกเอ้ยอย่างนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยที่มันทำไม่ได้เพราะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเขาก็จะพยายามบอกเทคนิคแต่ละอย่างแต่ละอย่างครับผมก็แบบซึมซับเข้าไปเท่านั้นเองครับจริงๆก็เหมือนกับว่าได้ยินทุกวันได้ทำทุกวันใช่ใช่คือตอนแรกจะไม่ได้ตั้งใจมากไม่เลยครับไม่ได้ตั้งใจจริงๆถูกไหมฮะใช่แต่ทางคุณพ่อก็พยายามบอกในแต่ละกรณีที่เกิดขึ้นว่ามันจะต้องทำอะไรอย่างไรเวลาคุณพ่อเขาสอนเนี่ยเขาดูเหมือนสอนนะหรือว่าเขาเข้ามาเหมือนกับแบบเหมือนมาคุยแฉะดูแล้วก็แบบเป็นการสอนไปในตัวอย่างนั้นผมจำได้เลยครั้งแรกที่ถอนมาพอถอดเป็นชิ้นอ่ะป้าถอดเป็นชิ้นละทำไงต่อล้างแล้วก็ประกอบแล้วแกก็เดินไปนั่งซ่อมนาฬิกาของแกผมก็ว่าจะประกอบยังไงเนี่ยทำไม่ได้ใช่ก็นั่งดำเหยียดตัว2ตัวอ๋อจำได้ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้นี่นะก็ค่อยๆวางมาทีนี้ทีนี้พอวางเสร็จนาฬิกาเนี่ยเวลาประกอบแล้วใช่ว่ามันจะเดินนะครับมันจะต้องมีระบบของเขาคือจะต้องตั้งให้บล็อกตีให้ตรงอะไรเงี้ยอันนั้นอ่ะผมก็จะเรียกป้าทำไงเนี่ยสอนหน่อยแกก็จะมาสอนแล้วผมก็บอกอ๋อตรงนี้นี่เองตรงนี้นี่เองมันก็เลยพัฒนาไปโดยไม่รู้ตัวทำอยู่นานไหมครับทำอยู่กี่เครื่องครับถึงเราจะเริ่มจำได้ว่าไอ้ชิ้นนี้มันอยู่ณจุดนี้ชิ้นนั้นมันอยู่ณจุดนั้นเป็นปีนะครับเป็นปีเลยเหรอครับทำทุกวันหรือเปล่าคะเนี่ยที่พูดไม่ประมาณอาทิตย์นึงครั้งสองครั้งนะเป็นปีเพราะไม่ค่อยสนใจใช่ยอมรับเพราะจริงๆถ้าเกิดว่าเชื่อคุณพ่อซะตั้งแต่แรกก็จะไม่ถึงปีคือถ้าผมตั้งใจทำเลยไม่ถึงแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นกลไกที่ตั้งใจจริงๆน่าจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะ2-3 เดือนก็น่าจะได้นะก็น่าจะได้แต่นี่คือเฉพาะแค่บางรุ่นใช่ไหมคะต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆคุณต้นคิดว่าได้อะไรจากการที่คุณพ่อสอนก็ถ้าเอาตอนนี้เลยคือผมได้อาชีพที่ผมคิดว่าน้อยคนที่จะประกอบกิจการนี้คือซ่อมนาฬิกาโบราณก็เหมือนว่าได้ทักษะมาโดยที่ผมไม่ต้องไปเรียนโรงเรียนสอนที่อื่นเลยก็เนี่ยอาจารย์ผมนั่งอยู่ข้างๆอยู่กับเราตลอด24ชั่วโมงไม่เคยดุผมด้วยขี้เกียจซ่อมพ่อก็ซื้อของกินมาให้อะไรเงี้ยแบบทำได้ทุกอย่างครับเคยมีทะเลาะกันช่วงแรกๆนะครับคือแบบว่าทำไมลูกไม่สนใจพ่อตั้งใจเอานาฬิกามาให้ซ่อมอยากให้ลูกซ่อมเป็นไม่เคยไม่เคยเลยแกเหมือนกับจะเป็นคนนิ่งๆแบบเฉยๆไม่ทำก็ไม่ทำแต่ดูคุณพ่อใจเย็นนะผมแอบได้ยินแกชอบคุยกับลูกค้าว่าเนี่ยแหละรุ่นผมรุ่นสุดท้ายแล้วแหละครับผมไม่มีแล้วผมแอบได้ยินจริงๆนะเขาตั้งใจพูดให้ได้ยินหรือเปล่าเขาไม่ได้แบบว่าแอบพูดแต่ก็สมดังหมายแล้วเขาส่งลงมาเลยนะครับตอนนี้แต่ว่าพอเราทำเป็นปุ๊บเนี่ยเราสนุกขึ้นนะเห็นได้ข่าวว่าเวลาไปบ้านเพื่อนเพื่อนไปเป็นแง่นาฬิกาเพื่อนมาซ่อมด้วยครับอันนี้มันเป็นยังไงก็มันเหมือนว่าหงุดหงิดที่เห็นนาฬิกาตายครับเฮ้ยทำไมนาฬิกาอยู่เดินเปลี่ยนหันยังไม่เปลี่ยนเนาะมาจะจัดการให้อะไรเงี้ยทำให้มันเหมือนว่ามันเป็นความเคยชินเลยมันรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องทำได้ใช่ใช่ครับเพราะมันเป็นอะไรที่ง่ายๆมากเอ๊ะทำไมแค่เปลี่ยนฐานทำไมไม่ยอมเปลี่ยนกันได้มันเหมือนกับมันมีจิตวิญญาณช่างขึ้นมานิดนึงในขณะแต่ผมก็ยังไม่รู้ตัวว่ามันมันจะมาทำตรงนี้ครับแต่ว่าตอนนั้นคือพอไปเริ่มทำเพื่อนส่วนใหญ่เป็นนาฬิกาข้อมือหรือเปล่าหรือเป็นนาฬิกาที่อยู่ที่บ้านเลยทั่วไปก็ผมทั่วไปครับทั่วไปแบบนาฬิกาเพราะถ้านาฬิกาข้อมือจะไปทำทุกที่ไม่ได้ครับเพราะว่า
เรื่องอุปกรณ์ด้วยรเรื่องของพื้นที่ในการทำงานด้วยเพราะว่าค่อนข้างจะเซนซิทีฟกว่าในกาพวกนี้ค่อนข้างจะมากพวกนี้มีไขควงมีคีมมีปากคีบก็สามารถทำได้แล้วครับแต่อันนี้จะง่ายกว่าใช่ใช่แต่ว่าเพื่อนๆช่วงนั้นนาฬิกาเสียก็จะวิ่งมาคุณต้นใช่ครับหรือว่าคุณต้นไปเห็นปุ๊บก็จะคันไม้คันมืออยากแก้ให้จัดการให้และสำเร็จทุกรายไหมก็ทุกรายครับทุกรายเลยแล้วก็พังทุกรายคือเล่นนะครับใช้งานได้จริงนะครับใช้งานได้ต่อเนื่องเพื่อนๆว่าไงบ้างตอนนั้นที่บอกก็โอเคบอกเอ้ยฝีมือดีไหมไม่ครับส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวเลี้ยงข้าวเดี๋ยวเพราะผมไม่เคยเก็บเงินเพื่อนเลยคือไปทำก็ทำให้เลยจนแบบเฮ้ยถ้ามีนาฬิกาโบราณเงี้ยมาซ่อมที่ร้านเราได้นะก็เลยกลายเป็นปากต่อปากกันไปด้วยเพื่อนช่วยโฆษณาให้ด้วยอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงนั้นคุณต้นเองก็ยังไม่ได้เข้ามาเป็นช่างซ่อมนาฬิกาจริงจังใช่ใช่ไหมครับครับช่วงนั้นทำอะไรอยู่ผมเป็นเว็บมาสเตอร์ของบริษัทนึงอยู่ครับรอครับเว็บมาสเตอร์ครับผมก็คือเรียนมาทางด้านคือผมเรียนดีไซน์อีกด้านนึงเลยครับเรียนเกี่ยวกับรัฐศาสตร์มาอ๋อรัฐศาสตร์เรียนแบบเหมือนเดี๋ยวนะมันคนละขั้วเลยนะรัฐศาสตร์กับมันเรียนช่างคอมเหมือนกันไม่รู้จะเรียนอะไรจนมาเอาแบบเอ้ยผมเป็นคนชอบคอมพิวเตอร์ก็เล่นคอมพิวเตอร์ไปจนแบบเรียนรู้พวกโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยจนอ๋อเราถนัดเรื่องเว็บนี่นาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปสมัครงานทำบริษัทเขาก็โอเคก็ทำยาวแล้วผมก็แบบชอบด้วยครับทำงานสบายใช้หัวคิดนิดหน่อยแล้วตอนที่เลือกเรียนรัฐศาสตร์นั้นตอนนั้นช่างชัยคาดหวังอะไรอะคะคืออยากจะให้ลูกมาทำกิจการนี้ต่อหรือเปล่าได้ถ้ามีการบอกเขาว่าให้ไปเรียนอะไรหรือว่าตามใจเขาก็ตามใจเขาทุกอย่างเราไม่เป็นห่วงว่ากิจการนี้ไม่มีคนมาสืบทอดหรอคะถ้าเขาไปทำอาชีพอื่นก็ส่วนใหญ่ก็ที่เท่าแก่ที่ทำกันมาที่แรกอาชีพไปก็เพราะเด็กไม่เอาอ่ะต้องคิดมาว่าลูกเราจะไม่เอาด้วยก็ทำใจไปแล้วก็ทำใจไปแต่ว่าในขณะเดียวกันทางคุณต้นเองคิดว่าจะในช่วงนั้นแวบแรกเนี่ยคิดว่าจะมารับต่อจากคุณพ่อเลยไหมหรือว่าแค่เราซ่อมเป็นก็คือด้วยการที่ผมประกอบอาชีพบริษัทคือการเข้างานการอะไรเงี้ยแบบเราจะต้องทำตามเวลาทุกอย่างจะเป็นตารางหมดผมก็ยังคิดอยู่แต่ถ้าเรามาช่วยพ่อเราก็แบบมีเวลาที่จะทำอะไรหลายอย่างคือมันเริ่มมีความคิดเข้ามานิดๆแล้วว่าก็ถ้าวันหนึ่งเราแก่ตัวไปเนี้ยอาจจะมาต่อจากพ่อนะแต่ครั้งนี้ก็คิดแล้วพ่อจะอยู่ให้เราประกอบอาชีพด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือคิดอยู่ในใจแต่ก็คือแบบยังไม่มั่นใจกับตัวเองก็คือยังพอใจกับการทำอาชีพปัจจุบันอยู่ในการเป็นเว็บมาสเตอร์อะไรเงี้ยครับค่ะแล้วจุดหักเหที่ทำให้ต้องกลับมาเพื่อประกอบอาชีพเป็นช่างซ่อมนาฬิกาอย่างจริงจังตอนนั้นเป็นเพราะว่าคุณพ่อตาใช่ไหมคะเป็นต้อใช่ไหมคะตอนนั้นคือเราคิดยังไงคะวันคือผมพอจะรู้มาแล้วว่าตาพ่อไม่ค่อยดีอยู่แล้วแต่ก็ไม่คิดว่าแบบจะต้องแบบไปผ่าตัดต้องหยุดงานแบบต้องคือทำกิจการไม่ได้เลยอย่างเงี้ยครั้งแรกที่ผมรู้ผมตกใจนะครับแบบโอ้แบบมันกระทันหันน่ะคือพ่อประกอบอาชีพนี้มาตั้งแต่ผมเกิดหมายความว่าอาชีพนี้จะต้องทำงานอยู่กับแสงไฟต้องส่องกล้องขยายแล้วก็แสงไฟใช่ครับใช่ไหมคุณพ่อต้องอยู่กับกล้องอยู่กับแสงตลอดมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตาของคุณพ่อต้องไม่คอยเนี่ยอ๋อตอนหนึ่งถึงแม้จะผ่าตัดตาแล้วเขาเลยต้องเก็บตัวตลอดเวลาอ่านหนังสืออะไรแกต้องใช้ตลอดคุณพ่อเป็นข้างไหนครับเป็นข้างซ้ายข้างเดียวใช่ไหมครับแล้วโชคดีหน่อยก็ทำงานตาข้างขวาก็จะตานี่ไม่ได้เกิดจากการที่เราใช้ตาทำงานทางด้านนี้อย่างเดียวใช่ใช่เท่าที่คุณหมอบอกของพ่อนะครับคือเหมือนกับว่าแสงเพราะเราจะอยู่หน้าถนนแล้วรถวิ่งไปวิ่งมาแสงร้านตลอดใช่ไหมครับใช่ใช่ครับก็เลยทำให้ตาเสียตาเสียแล้วก็ใช้สายตาอยู่เป็นประจำใช่ไหมครับน่าจะเป็นส่วนหนึ่งใช่ครับเพราะตอนนั้นเกิดผลออกมาว่าคุณพ่อเป็นต้อใช่คุณต้นผมก็ชะงักเลยแบบเฮ้ยแล้วทำไงเนี่ยแบบตาพ่อไปเท่าไหร่แล้วลูกค้าของพ่ออีกนาฬิกาที่รับมาอีกทุกอย่างแบบมันถมแล้วตอนช่วงนั้นกิจการเป็นยังไงถึงไหนก็ไปได้ดีนะครับลูกค้าเยอะใช่ครับเพราะว่าของผมนี่จะปากต่อปากแล้วค่ะเพราะว่าถ้าบอกว่าร้านซ่อมนาฬิกาสะพานควายไม่มีใครรู้จักแต่บอกร้านช่างชัยทุกคนรู้จักเลยรู้จักเลยพ่อผมถึงบอกว่าเวลาจะเปิดร้านใหญ่แค่ไหนขอให้พ่อนั่งข้างหน้านะเขาเหมือนเป็นแบรนด์การค้าแล้วดังนั้นทุกคนเห็นหน้าเดินในการมาซ่อมจนพอตอนนั้นปุ๊บโอ้โหผมคิดไม่ออกเลยว่าจะทำยังไงแล้วผมรู้สึกว่าพ่อผมเครียดมากเครียดมากมากผมก็เลยแบบใช้เวลาคิดอยู่ประมาณ2 วันผมเลยตัดสินใจโทรบอกบริษัท
ผมขอลาออกนะครับเพราะว่าผมจะมาช่วยที่ร้านเพราะว่าคุณพ่อต้องพักฟื้นแล้วตอนนั้นบอกคุณพ่อเลยหรือเปล่าคะว่าเดี๋ยวจะออกมาแล้วจะมาพร้อมกันเลยครับพร้อมกันเลยคุยกับพ่อปุ๊บผมก็บอกบริษัทเลยผมก็ไม่รู้แกคิดยังไงก็ถามคุณพ่อแล้วคิดยังไงคะวันที่ลูกชายเดินมาบอกว่าเดี๋ยวจะมารับกิจการก่อนจะมาช่วยพ่อทำนะก็ไม่มั่นใจอ๋อไม่มั่นใจเลยคือเขาไม่ใช่ไม่มั่นใจว่าเขาจะมาทำอ๋อไม่มั่นใจว่าจะมาทำจริงๆแต่ตอนนั้นมั่นใจฝีมือหรือยังฮะมั่นใจฝีมือลูกชายหรือยังก็พอได้นะพอได้ก็พอได้แต่ยังไม่มั่นใจว่าเขาจะมาเต็มตัวไหมใช่ไหมครับแต่ดีใจไหมคะที่เขาจะมารับช่วงต่อลึกๆลึกๆเพราะเราสร้างมากับมือใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นพอบอกคุณพ่อปุ๊บเนี่ยทำยังไงต่อคะก็บอกป้านอนไปเลยเดี๋ยวต้นดูร้านเองผมก็เข้าไปนั่งที่ร้านผมไม่เคยซ่อมนาฬิกาโดยที่ลูกค้าแบบเข้ามาแบบเป็นอะไรที่ตื่นเต้นกว่าเราซ่อมนาฬิกาคิดว่าจะซ่อมไม่ได้ครับคือผมก็ซ่อมที่โต๊ะทำงานผมก็นั่งทำไปฟังเพลงไปนั่งคือปล่อยตัวสบายๆเวลาทำงานเงี้ยครับแต่พอไปอยู่ตรงจุดนั้นลูกค้าแค่เปลี่ยนฐานง่ายๆผมยังมือสั่นตื่นเต้นเพราะมันมีคนมาจ้องเราใช่ไหมใช่ใช่ใช่เขาจะนั่งเฝ้ามองเลยความยากของงานไม่ได้อยู่ที่งานอยู่ที่เจ้าของในการเรียนนั้นมากกว่าเจ้าของในการเรียนเจ้าของสายตาคุณพ่อสายตาคุณพ่อไม่ค่อยกว้างกว่าลูกค้ามากกว่าบางคนจ้องแบบเฮ้ยในการเราจะพังไปวายเพราะบางเรือนมันเป็นเรือนที่เขารักใช่ใช่แล้วก็ได้มาในวาระพิเศษใช่เพราะงั้นเนี่ยการที่เขาจะปล่อยไปให้ช่างคนหนึ่งแก้ไขเนี่ยมันก็ต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเหมือนที่เขาทนุถนอมมาใช่ไหมครับนั่นแหละครับความกดดันนี่คือภารกิจหนักส่วนใหญ่ที่เอามาจะเชื่อใจกันนะใช่ครับก็ถ้าเป็นขาประจำนี่เราสบายมากเลยเราทำงานง่ายๆคุยกันทุกคนเหมือนญาติพี่น้องแต่ถ้าเป็นลูกค้าขาจรครับนั่นแหละครับคือความกดดันของเราบางคนนี้เขาก็จะมองเลยว่าจะโกงของเราป่ะนะจะแอบเปลี่ยนอะไรก่อนนะเขาจะคิดคือเขาจะมีความคิดในบางคนแง่ลบมาก่อนเลยเราก็พยายามทำให้เขาสบายใจอันนึงดูนะครับเราก็ทำให้ดูให้เห็นเลยอย่างเงี้ยครับเขาก็เชื่อใจว่าโอเคเขาหลังมาเขาก็พอใจในบริการเราเขาก็มากลับมาใหม่ก็กลายเป็นเพื่อนฝูงกันพี่น้องก็รู้จักกันไปดูปริญญาทำอยู่นานไหมครับจนเราเริ่มคล่องเริ่มชินกับการที่เราไม่กดดันแล้วเขาไม่ยืนข้างๆอย่างเงี้ยนานไหมสำหรับผมอ่ะมันไม่นานหรอกแต่ผมมีความคิดอยู่ในใจอยู่อย่างนึงคือว่าอีกเขาจะเชื่อใจเราไหมนะเพราะว่าผมเหมือนเด็กรุ่นใหม่เขาไม่เคยรู้เลยว่าลูกช่างชัยเคยซ่อมนาฬิกามาก่อนที่ผมเขาไม่เคยเห็นที่ผมแกะนาฬิกาโบราณเนี่ยโอ้โหทำเป็นด้วยเหรอ เคยทำนาฬิกาด้วยเหรอถ้าพ่อผมไม่ไปบอกว่าผมเคยทำมาตั้งแต่เด็กแล้วคือทุกคนก็แบบเกรงเหมือนกันนะเขาไม่รู้นะเรามาเป็นอย่างไรจู่ๆว่าเห็นช่างหน้าใหม่มานั่งอยู่ในร้านเลยใช่ไหมครับเข้าหลังๆคือเวลาลูกค้ามาผมพยายามเสนอหน้าก่อนเลยในการเข้าหัวเขาในการเข้าหัวเขาเป็นวิธีการนำเสนอแบบนึงเชื่อใจแล้วเขาก็จะอ๋อนี่ช่างต้นเขาก็จะกล้าปล่อยในการกล้ามาถามเราแล้วมันเป็นอย่างนี้นี้เราก็อธิบายเท่าที่เรามีความรู้เลยอย่างนั้นนะครับแล้วก็ฝึกทักษะเราด้วยแล้วเราก็บอกลูกค้าแนะนำลูกค้าได้ด้วยนะครับแล้วก็หลังจากวันนั้นก็คือเริ่มเข้ามาจริงจังกับครอบครัวมากขึ้นครับกับทางคุณพ่อมากยิ่งขึ้นแล้ววันหนึ่งก็มาเป็นเจ้าของกิจการต่อจากคุณพ่อตรงนี้พอเรามาเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยต้องศึกษาอะไรเพิ่มเติมไหมหรือว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาจากคุณพ่อมันเพียงพอแล้วก็ยังถ้าระบบของพ่อผมที่เคยทำนะเขาก็คือแบบในคนมาซ่อมนาฬิกาแล้วก็เอาไปคือแกก็จะทำในขณะนั้นนาฬิกามากี่ตัวก็ทำในขณะนั้นครับผมก็เลยแบบวางแผนใหม่เอ๊ะทำไมเราไม่ทำแบบให้คนเขารู้จักเรามากขึ้นหรือมันมีสื่ออีกมากมายที่ทำให้รู้จักเรามากขึ้นเราไม่ต้องไปโฆษณาเราก็ได้เราแค่บอกคุณภาพเราว่าเราอย่างนี้นะเราทำอะไรกันอยู่นะคนเขาอาจจะเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือพยายามจะผนวกเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแล้วพยายามจะแบบทำระบบใหม่ให้กับร้านอย่างเช่นแบบมีการทำทะเบียนนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยครับตั้งไว้ครับอันนี้ตั้งไว้ครับอยากดังครับผมก็จะเป็นแนวเนี้ยครับคือทำระบบให้มันดีขึ้นครับเพราะว่าร้านเราเนี่ยต้องยอมรับอย่างคือในกาคนมาเยอะมากซึ่งผมกับพ่อสองคนทำไม่ทันจริงๆครับบางเรือนี่ทิ้งเป็นปีๆนะฮะโอ้เป็นปีเลยเหรอท่านรุ่นพ่อผมนี่มี10กว่าปีก็ยังมีนะครับลูกค้าที่
ไม่ว่าอะไรกันแล้วคือแบบมาคุยกันถ้าเป็นครอบครัวเดียวกันเลยนะหัวเฮียในการเสร็จยังรออีก2ปีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ได้ข่าวมาว่ามีการขัดแย้งกันเกิดขึ้นด้วยเพราะว่าคนหนุ่มก็ต้องอยากจะได้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในร้านเช่นเครื่องมือใหม่ๆแต่ในขณะเดียวกันคุณพ่อเองก็นิยมที่จะใช้อุปกรณ์หรือว่าวิธีการแบบโบราณในการซ่อมนาฬิกาตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคะระบบเก่าคือเป็นระบบเท่าแก่น้อยเท่าแก่น้อยคือก่อนพอผมเริ่มเข้ามาปุ๊บผมก็เริ่มศึกษาแล้วว่าเทคโนโลยีในการซ่อมนาฬิกาเนี่ยมันมีอะไรที่อำนวยความสะดวกได้บ้างผมก็มองเขาจะมีเครื่องไอสโคปแบบใหม่ๆที่ใช้วงจรไฟฟ้าหรือเครื่องมือช่างแบบใหม่ๆอย่างนี้แบบผมก็พยายามให้ตาเปลี่ยนเครื่องมือดีกว่าเราจะได้สร้างความน่าเชื่อถือให้ลูกค้าด้วยแต่พ่อผมก็บอกมาว่ารู้ไหมไอเครื่องมือที่ตาใช้อยู่เนี่ยมันผ่านมากี่ชั่วคนแล้วเนี่ย มันมีคุณค่าทางจิตใจคุณพ่อเหมือนกันนอกจากมีคุณค่าทางจิตใจคือมันสร้างรายได้ให้เรามาจนปัจจุบันเราไม่จำเป็นต้องไปมองเครื่องมือเป็นหมื่นเป็นแสนที่มาทำให้แบบให้กิจการเราดีเลยสร้างหน้าชูตาผมเข้าใจจากพ่อเลยว่าใช่ใช่เข้าใจจากพ่อเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืออะไรก็ตามอ่ะเพียงแค่เรามีคุณภาพมีฝีมือทำให้ช่างทำนาฬิกาให้ลูกค้าได้อ่ะมันก็จะประสบความสำเร็จได้แล้วตอนนี้ขัดแย้งกันเยอะไหมครับเรื่องเว็บไซต์ครับอย่างเว็บไซต์อย่างเงี้ยผมว่าเฮ้ยป้าเราอะทำอย่างนี้นะมันจะดีอย่างคือคนจะได้รู้แต่คุณเราข้อมูลมันต้องผ่านอินเทอร์เน็ตหมดแล้วใช่ไหมคะแล้วบวกกับที่ผมทำตรงนั้นมาด้วยก็อยากจะเสนอข้อมูลไปได้ผลดีเกินคาดครับพอลงเว็บไปปุ๊บลูกค้าโทรมาแบบเยอะมากจนผมกับพ่อไม่ต้องทำงานกันเลยแกก็เลยแบบไม่ชอบก็เลยบ่นมากแต่โทรมาถามเรื่องอะไรถามเรื่องนี้ไงครับไม่ได้ถามซ่อมเลยถามเรื่องอะไรไอ้ตัวนนมีไหมตัวนี้มีไหมอย่างเงี้ยแต่พอได้เอานาฬิกามาซ่อมครับพอได้ข้อมูลมาจากเว็บไซต์อย่างที่เห็นหน้าจอขนาดนี้ข้อมูลก็คือจะนี่คือเป็นอันนี้เป็นฝีมือของช่างต้นเลยป่ะใช่ครับใช่นะครับก็คือเอาความสามารถในยุคปัจจุบันนะครับไปผนวกเข้ากับวิชาชีพของคุณพ่อที่เราได้รับมาทีนี้ทำมาจนถึงปัจจุบันอย่างคุณพ่อทำมาถึง36ปีคุณต้นสักกี่ปีแล้วประมาณ10กว่าปีครับเพราะเริ่มตั้งแต่ม .1 ก่อนหน้านั้นก็มีปักปลายแบบแกะเล่นๆหน่อยก็คือไม่ได้มาจริงจังใช่ครับแต่ที่มาดูจริงๆเนี่ยเพิ่งมาคือมันลงเต็มตัวศึกษาข้อมูลทำทุกอย่างน่าจะปีกว่าแล้วปีกว่าเอาเป็นว่า10กว่าปีที่แบบอาจจะเริ่มต้นมานับตั้งแต่วันที่อยู่ม .1 รวมถึงคุณพ่อ36ปีทั้งคู่ให้ความสำคัญกับเรื่องของนาฬิกาแล้วก็เรื่องของการซ่อมนาฬิกายังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยผมจำคำพูดลุงคนหนึ่งได้ที่เป็นลูกค้าเราเขาบอกว่าให้เราเรียนรู้จากอดีตเพื่อไปปรับปรุงปัจจุบันอนาคตที่ดีที่สุดของเรามันจะได้อยู่ข้างหน้าครับคือเขาเหมือนพูดปลอบใจผมที่ผมแบบต้องทิ้งความฝันทิ้งที่เราชอบมาทำแบบนี้ใช่ไหมคะผมก็เลยมองโอ้โหขนาดเขาไม่ใช่ญาติพี่น้องเราอ่ะเขายังรู้สึกว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยมีคุณค่ามากแค่ไหนมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจแบบค่อนข้างจะเยอะมากทำให้ผมโอเคผมเริ่มศึกษาเริ่มดูเริ่มพยายามเรียนรู้อะไรที่แบบใหม่ๆให้มากขึ้นแล้วก็แบบคราวนี้เวลาทำงานเราจะไม่แยกกันทำคนละคนละสมมติผมทำปุ๊บอ่ะพามาดูกันตัวนี้ดูด้วยกันพยายามทำแบบคือเป็นทีมครับจะไม่บอกเป็นพ่อลูกละจะบอกเป็นทีมซะมากกว่าก็ทำให้งานเนี่ยมันประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นแล้วเวลาลูกค้ามางานก็จะได้ไปตามเป้าของเขาที่เขาตั้งไว้ว่าระยะเวลาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคุณพ่อล่ะคะเรื่องของนาฬิกาเรื่องของการซ่อมคุณพ่อเห็นความสำคัญมากแค่ไหนคะเชื่อว่าต้องเห็นมากกันแหละเพราะเป็นอาชีพที่คุณพ่อทำมา30กว่าปีมันก็6,000มาทั้งชีวิตเลย6,000ค่ะครับก็แสดงว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่มีเป็นความผูกพันสำคัญมากอย่างตอนนี้ทำให้เราภูมิใจกับอาชีพช่างซ่อมนาฬิกาหรือยังคะภูมิใจนะครับเพราะว่าเหมือนกับเราไม่ได้สร้างของสวยงามให้กับใครคนนึงเพื่อไปเป็นของขวัญให้กับอีกคนนึงแต่เราเหมือนเอาของขวัญของคนคนนั้นที่มันอยู่ในกุหรือว่ามันเสียหายอ่ะกลับมามีชีวิตใหม่ให้กับเขาอย่างเงี้ยเหมือนเราทำให้เขามันมีคุณค่าอีกครั้งนึงอ่ะมันเลยมันมีความสุขตรงจุดนั้นว่าเออนะเราทำนาฬิกาเก่าๆได้แบบบางคนนี่แบบตกทอดมา2รุ่น3รุ่นเราทำให้มันเดินใช้งานได้เราก็มีความสุขที่ทำแบบ
ความของรักของเขาครับให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งใช่ใช่นะครับและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนะครับคู่พ่อลูกที่เป็นช่างซ่อมนาฬิกานะครับและที่สำคัญคือเรามีตัวอย่างความสำเร็จด้วยนะครับของคนที่ประกอบอาชีพนี้และเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันว่าการเริ่มต้นประกอบอาชีพนี้ต้องคิดอย่างไรลงทุนอย่างไรแต่ช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วจะบอกว่าตอนนี้คุณพ่อลงมือทำนะครับคุณพ่อครับเรือนนี้เป็นเดี๋ยวขอโทษทีครับเป็นนาฬิกาข้อมือใช่ไหมครับครับแป๊บครับจะฟังเป็นนาฬิกาข้อมืออันนี้อาการมันเป็นยังไงคะครับคือไม่เดินมาเลยทีนี้เราจะต้องเช็คว่าสาเหตุที่ไม่เดินเพราะอะไรครับมันขี้เกียจใช่ไหมครับมันก็เลยไม่เดินใช่ครับแล้วทีนี้คุณพ่อกำลังจะเช็คครับนี่เริ่มต้นถ้าเกิดอาการแบบนี้เป็นอาการทั่วไปทั่วไปการเดินในการไม่เดินมาเราต้องรู้ว่าทานหมดหรือเปล่าหรือว่าเสียอย่างเอออันนี้เป็นระบบใช้ทานนะคะมันพ่อจะเริ่มเช็คยังไงครับก็ต้องแกะฝาออกมาอันนี้คืออุปกรณ์ที่ใช้แกะฝาใช่ไหมคะปกติเวลานาฬิกาไม่เดินสาเหตุมันจะเกิดจากอะไรได้บ้างคะคือหลายสาเหตุใช่ครับมันมีหลายสาเหตุแต่คือพื้นฐานในการเช็คอย่างถ้าเป็นนาฬิกาถักคอเนี่ยคือเราต้องเช็คฐานก่อนอันดับแรกคืออันดับแรกเช็คฐานแต่ฐานออกมาแล้วก็ใช้มิเตอร์วัดค่ะวัดว่ามีกระแสไฟหรือเปล่าใช่ไหมคะนี่คืออุปกรณ์ที่ใช้กันมาตั้งแต่บอกว่านานแล้วอันนี้ที่บอกมีปัญหากันด้วยหรือเปล่าทุกอย่างเลยสังเกตจากสีแล้วก็ความเก่านะครับจับปองฝุ่นเล็กน้อยนะครับออกมาบิ้วใหม่ค่อนข้างสนานกับอุปกรณ์พวกนี้ครับอันนี้จะเช็คแบตเตอรี่ครับวันเช็คแบตเตอรี่ครับเป็นยังไงคะแบตเตอรี่ยังมียังมีแสดงว่าไม่ได้เป็นที่ฐานนะคะใช่ถ้าแบตเตอรี่ยังมีก็อาจจะเสียที่วงจรหรือเซอร์กิตเราก็จะค่อยๆไล่จุดไปแต่อันดับแรกคือต้องเช็คฐานก่อนใช่ค่ะอันดับแรกเลยคือเราต้องมาดูฐานก่อนว่ามีไฟหรือเปล่าครับและที่ร้องดังเมื่อสักครู่คือมีไม่มีครับบอกเขาบอกกระแสแอมว่ายังเต็มอยู่แสดงว่าฐานใช้ได้แต่น่าจะเป็นปัญหาที่ตัวนาฬิกาใช่ไหมครับงั้นขั้นตอนต่อไปคือต้องดูอะไรขั้นตอนต่อไปทีนี้เราก็ต้องวัดสเกตวัดสเกตวัดวงจรว่าเขาจะทำงานปกติไหมแต่ว่าคุณพ่อรวมเครื่องตรวจเช็คทั้งหลายไว้ในอุปกรณ์เดียวกันเลยปัจจุบันเมื่อก่อนเป็นที่แขวนแก้วกาแฟอันนี้คือความคิดของคุณพ่อใช่สร้างฝันนะคะสร้างฝันต้องใช้กล้องแล้วอ๋อคุณพ่อต้องใช้แว่นช่วยนิดนึงเมื่อสักครู่เช็คมีเครื่องตรวจฐานไว้เช็คฐานคุณพ่อใช้เครื่องตรวจอะไรนะก็เหมือนกันครับแต่เป็นแบบกราฟใช่ตรวจเป็นแบบกราฟครับผมดูว่ากระแสมันไหลทั้งวงจรหรือเปล่าใช่ไหมคะคือถ้าไฟเข้าแล้วทำงานไหมตอนที่เข็มมันตีขึ้นเขาว่าไงครับคือวงจรทำงานครับครับแต่ดูว่าถ้าเขาไปตรงจุดที่ไฟมาไม่ถึงก็คือมันเสียครับค่ะในกรณีนี้เป็นยังไงครับคุณพ่อวงจรทำงานไฟผ่านครับแต่เครื่องไม่เดินค่ะทีนี้เราก็ต้องมาวัดคอยโดยเทคอยที่ตรงไหนเสียไหมสีแดงๆนี่ใช่ไหมคะไม่คอยครับคอยก็ต้องเครื่องถัดมาก็คือต้องไล่จุดไปทีนี้คือเวลาเราจะซ่อมนาฬิกาเนี่ยอุปกรณ์ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเพียงพอไหมคะมีพื้นฐานพื้นฐานนะครับเดี๋ยวขออนุญาตคุณพ่อให้คุณพ่อซ่อมต่อไปก่อนใช้เวลานานไหมครับก็10กว่านาทีเดี๋ยวครับผมขอสัก10นาทีเดี๋ยวเราจะมาขอดันคุณพ่อสามารถดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตคุณพ่อซ่อมไปก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตไปคุยกับช่างต้นทางความร้อนนะครับค่ะเดี๋ยวจะกลับไปดูฝีมือคุณพ่ออีกทีนะครับว่านาฬิกาจะพอรู้สึกว่าหรือเปล่าเราไปกดดันคุณพ่อหรือเปล่าคุณพ่อเลยแม่จะจิ้มอะไรก็จิ้มไม่ค่อยถูกนะครับจะเห็นว่าอุปกรณ์เบื้องต้นที่คุณพ่อใช้คือเครื่องตรวจเช็คใช่กระแสไฟแล้วก็อุปกรณ์พื้นฐานเลยครับคือแค่มีตัวมิเตอร์ตัวนี้ครับก็คือใช้งานเช็คระบบคอร์ได้หมดแล้วครับก็คือไม่จำเป็นต้องเอาแบบอลังการมาก็ได้สำหรับช่างตู้นะครับคืออุปกรณ์เท่านี้ก็คือพอประกอบอาชีพได้แล้วค่ะนาฬิกาเนี่ยที่เวลาคนเอามาซ่อมเนี่ย
นาฬิกาปัจจุบันก็มีอยู่หลายระบบใช่ไหมคะปัจจุบันมีกี่ระบบมีระบบอะไรบ้างคะก็ถ้าพื้นฐานก็จะมีควอตซ์ออโตเมติกแล้วก็เป็นไขลานครับผมนะครับแล้วก็จะมีแบบเป็นพวกโครโนกราฟหรือถ้าเป็นนาฬิกาแบบดีไซน์ใหม่ๆเขาก็จะมีวัดพลังงานอยู่ตัวนาฬิกาเลยอย่างเงี้ยครับค่ะอย่างนาฬิกาที่เป็นระบบที่อย่างเช่นโครโนกราฟหรืออะไรพวกนี้เนี่ยไปเรียนรู้วิธีการซ่อมมาจากไหนอะคะเพราะมันเป็นระบบที่ค่อนข้างจะซับซ้อนค่ะก็คือต้องถ้าสำหรับตัวผมก็คือเรียนกับคุณพ่อแต่ถ้าช่างคนอื่นสนใจอยากจะเรียนคือเขาจะมีโรงเรียนเปิดสอนครับจะมีโรงเรียนเปิดสอนคือมีหลายแห่งเหมือนกันคือก็ลองเปิดเว็บไซต์ดูก็ได้ครับเพราะเขาจะมีแบบเป็นเอกชนสอนเองหรือเป็นอาจารย์ที่ทำนาฬิกาโดยเฉพาะมาออกมาสอนอะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่ถ้าใช้จ่ายในการไปเรียนนี่แพงไหมคะแล้วแต่อาจารย์แต่ละคนเขาเก่งนะครับคือราคาไม่ค่อยสูงหรอกครับแต่จะสูงตรงที่เรื่องค่าอุปกรณ์แล้วเราลงตู้อะไรเงี้ยครับจะก็สูงหน่อยใช่ว่าความแตกต่างในปัจจุบันคือปัจจุบันมีความสามารถในการที่จะไปหาจุดเรียนได้มากขึ้นใช่ครับแต่สมัยก่อนต้องเรียนจากคุณพ่อเนื่องจากช่างจริงถ้าเมื่อก่อนนี้คือผมก็เคยลองคุยกับพ่อดูเอ๊ะทำไมทำในการนั้นพูดง่ายๆว่าแทบจะตกทอดรุ่นต่อรุ่นเลยนะครับคือแบบพี่สอนน้องพ่อสอนลูกหรือไม่ก็เท่าแก่สอนลูกน้องอะไรเงี้ยครับแต่ปัจจุบันเนี้ยบางท่านนี่เรียนนาฬิกาไม่ใช่ว่าเอาไปเป็นประกอบอาชีพนะครับครับรักนาฬิกามากอยากจะรู้ว่านาฬิกาสุดที่รักของเราข้างในมันมีอะไรบ้างอ๋อไม่กล้าปล่อยให้ไปอยู่กับคนอื่นอย่างน้อยพังที่มือเราก่อนไปถึงมือช่างอะไรเงี้ยครับเขาก็ไปเรียนรู้มาเพื่อถอดประกอบเป็นรู้วิธีพื้นฐานว่าดูว่าในนาฬิกาเรือนนั้นของเขาอ่ะทำงานยังไงอย่างออโตเมติกถ้าออโตเมติกไม่หมุนลานก็จะไม่เข้าในการก็จะไม่เดินอะไรเงี้ยมันเป็นพื้นฐานที่เขาจะไปเรียนรู้ได้ถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยอยากจะถามว่าแล้วอุปกรณ์ที่เขาควรจะต้องมีติดตัวไว้คุณต้นจะแนะนำว่ามีอะไรได้บ้างครับก็เป็นอุปกรณ์เปิดฝาครับอย่างแรกนะครับใช่ครับเพราะว่าตัวนี้เลยใช่ครับตัวนี้เลยจริงตัวนี้ราคาประมาณเท่าไหร่คะตัวนี้ประมาณแล้วแต่คุณภาพด้วยนะครับคือถ้าเฉลี่ยแล้วก็อาจจะอยู่ที่700ถึง 1,000 ขึ้นก็แล้วแต่เพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้ต้องแข็งค่อนข้างจะแข็งแรงมากครับแต่เห็นมีชุดอุปกรณ์ไขควงด้วยใช่ครับอุปกรณ์ไขควงนี้คืออันนี้คือสำคัญมากเลยครับอันนี้เป็นพื้นฐานใช่ครับแล้วไขควงนี่คือจะเป็นไขควงแบบเล็กคือสำหรับถอดประกอบนาฬิกาโดยเฉพาะครับผมแล้วมีแล้วก็จะเป็นสำคัญแล้วก็อย่างนาฬิกาเล็กนี่คือแล้วก็ปักขี้เราปักขีบนะครับอุปกรณ์มันจะเล็กมากใช่ครับปักขีบนี่ปักขีบแล้วนี่ก็กล้องสวมตาอ๋อกล้องอย่างของคุณพ่อผมเนี่ยเขามีรอยเหี่ยวย่นที่ใบหน้าแล้วเขาสามารถใช้เบ้าตาเขาล็อกกล้องได้แต่อย่างถ้าเป็นวัยรุ่นใหม่แบบผมคือยังไม่มีรอยเหี่ยวย่นก็ใช้สวมหัวเข้าไปเนี่ยก็จะเหมือนนักร้องเท่ไปอีกแล้วใช่ครับแล้วอย่างอุปกรณ์พวกนี้เราไปหาซื้อได้ที่ไหนคะที่เยาวราชครับคือเป็นแหล่งของช่างนาฬิกาเลยเขาจะมีแบบจำหน่ายอะไรมือหนึ่งไปหานาฬิกามือสองอะไรมากมายอย่างนั้นนะครับคือที่เยาวราชจะเป็นแหล่งใหญ่เลยแต่ถ้าเป็นพวกอะไรเก่าๆหรือเครื่องมือเก่าๆเพราะเครื่องมือบางชิ้นนะครับถึงแม้จะเป็นเครื่องมือมือสองแต่เป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพก็ยังมีราคาสูงอยู่เช่นกันนะอย่างเช่นในตัวปั๊มกระจกที่อยู่บนโต๊ะครับตัวนั้นคือหาซื้อไม่ได้แล้วถึงแม้จะดูเหมือนไม่มีคุณค่าเลยอย่างนั้นนะครับสำหรับช่างนาฬิกานี่ถือว่ามีเอาไว้ทำอะไรนะคะปั๊มกระจกปั๊มกระจกคือที่โอ้โหลูกค้าเข้าลูกค้าเข้าคุณพ่อด้วยเหมือนกับว่าอัดฝาหลังนะครับสมมติถ้าเราด้านหลังเนี่ยเหรอคะใช่ครับฝาหลังจะมีแบบเป็นเกลียวกับแบบเป็นแบบใช้มีดงัดเปิดขึ้นมานี่คือตัวที่คุณต้นพูดถึงนี่คือตัวที่ด้านจับสีเหลืองใช่ใช่ครับตัวปั๊มกระจกนั้นบางทีเวลาเราฝาปิดเข้าไปเหมือนเดิมแล้วมันกดไม่ลงเขาก็จะมีแท่นอัดฝาบ้าเพื่อให้ลงเพราะว่าถ้าใช้แรงคนแข็งแรงขนาดไหนก็ไม่เข้าแต่ว่าถ้าเกิดแรงมากไปก็จะทำให้กระจกแตกใช่เขาก็จะมีเบ้าของเขาตรงนั้นนะครับจะเป็นเครื่องตัวนั้นไว้อัดฝาหลังลงไปดูแล้วอุปกรณ์ก็จะถือว่าเยอะก็ไม่เยอะจริงๆอุปกรณ์ในการเยอะมากครับแล้วครับเพราะเขาจะมีที่เปิดฝาเฉพาะรุ่นอีกอย่างฝาโรเล็กเขาก็จะเป็นแบบอีกแบบนึงก็ต้องใช้ที่เปิดฝาโรเล็กซึ่งราคาก็สูงอีกถ้าของยี่ห้อมิโดเขาก็จะเป็นที่เปิดฝาของมิโดโดยเฉพาะก็ต้องซื้อแยกต่างหากอีกค่ะแต่ถ้าเป็นพื้นฐานอย่างที่ผมบอกคือจะเป็นที่เปิดฝาเกลียวแล้วก็มีงัดครับมีงัดอันนี้คืออุปกรณ์หากินที่ใช้ได้แทบทุกรุ่นใช่สมมติว่ามีช่างเขาอยากจะทำอาชีพนี้อุปกรณ์ที่จำเป็นลงทุนเนี่ยจะต้องอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะประมาณคือผมอยากจะเน้นเรื่องคุณภาพของเครื่องมือด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ใช้ได้นานๆหน่อยลูกค้าเข้าตลอดเลยแสดงว่าลูกค้าเยอะจริงเชื่อละเช้าๆแบบนี้ยังเข้าอีกก็อย่างนี้ก็คือ
อุปกรณ์พวกนี้จะอยู่ที่ประมาณเอาไม่ต้องเต็มก็ได้นะครับแบบว่าพื้นฐานก็ประมาณ 6,000 ถึง 10,000 แล้วแต่ด้วยใช่เพราะอย่างของเรานี่เราจะมีอย่างของผมเนี่ยผมจะไม่ใช้กล้องอย่างเงี้ยผมจะซื้ออย่างเงี้ยอาจจะแพงกว่ากล้องหน่อยเพราะว่าผมกลัวตาเสียผมก็เลยจะใช้แบบพิเศษขึ้นมาหน่อยเพราะซ่อมในการมันค่ะแล้วอย่างเวลาที่ลูกค้ามาซ่อมเนี่ยเราคิดค่าบริการยังไงคะเพราะมันมีหลายระบบมันก็มีความยากง่ายแตกต่างกันในเรื่องยี่ห้อที่ใช่ไหมคะตรงนี้เราคิดบริการยังไงคะก็ถ้าอย่างพื้นฐานอย่างเปลี่ยนฐานเนี้ยก็คือดูด้วยว่าใช้ฐานดีฐานไม่ดีก็จะอยู่ที่ประมาณ100 กว่าบาทขึ้นไปใช่ครับอย่างเปลี่ยนสายเนี่ยก็คือถ้าเป็นสายหนังก็เส้นละถูกๆหน่อยก็ร้อยกว่าบาท200 กว่าบาทก็มีแต่ถ้าเป็นหนังเกรดดีๆหน่อยก็500-1,000ก็แล้วแต่ครับครับแล้วจริงๆความยากง่ายของการซ่อมนาฬิกาเนี่ยมันอยู่ที่ไหนครับอย่างนาฬิกาผู้หญิงก็จะเรือนเล็กของผู้ชายก็จะเรือนโตหน่อยหรือว่าตั้งโต๊ะก็จะโตขึ้นไปอีกฟังก์ชันด้วยใช่ไหมคะความยากง่ายมันอยู่ที่ไหนครับอย่างแรกมันคือกลไกครับถ้าเป็นอย่างตัวเนี้ยดูเลิศหรูอลังการมากครับกลไกข้างในก็เลิศหรูอลังการยิ่งช่างถอดประกอบยากมากเท่าไหร่ครับค่าใช้จ่ายมันก็จะสูงขึ้นแล้วยิ่งนาฬิกาแพงๆมากเท่าไหร่การเซนซิทีฟของการทำงานมันก็จะมากขึ้นค่าใช้จ่ายมันก็จะสูงขึ้นก็แล้วแต่นาฬิกาของลูกค้าด้วยก็คือเฉลี่ยแล้วอย่างเปลี่ยนฐานก็ร้อยกว่าบาทเปลี่ยนสายก็ร้อยกว่าบาทก็นั่นเป็นพื้นฐานเบสิกเลยคือถ้าเราไม่ซ่อมนาฬิกาเลยเราเปลี่ยนฐานเปลี่ยนสายเราก็มีกำไรเหมือนกันแต่ถ้าเป็นนาฬิกาที่สำหรับซ่อมนี่คือราคาสูงนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะทำยากต้องใช้ความชำนาญใช่ใช่ใช่ของช่างจริงๆแล้วส่วนของการถ้าจะเปิดเป็นกิจการขึ้นมาสักร้านหนึ่งอย่างเงี้ยทำเลเป็นสิ่งที่สำคัญด้วยไหมครับสำหรับผมนะครับผมคิดว่าทำเลสำคัญบ้างแค่ไปอยู่ตรงจุดไหนก็ได้ที่มีคนอยู่เยอะๆในการนี่ผมเปรียบคล้ายรถคือคนต้องใช้เป็นของจำเป็นใช่แล้วรถก็มีหลายระดับความหรูหราหลายระดับถ้ารถถูกๆหน่อยแบรนด์ยี่ห้อไม่ดีหน่อยก็อาจจะไปเข้าอู่ทั่วไปก็เหมือนนาฬิกาครับทุกคนใส่นาฬิกาผมเชื่อว่าทุกคนไม่ได้ใส่นาฬิกาเลยละแสนข้อมือทุกคนนะใช่ครับบางคนเขาซื้อมา400-500 พันหนึ่งเขาเปลี่ยนฐานเขาก็เลือกเปลี่ยนที่ไหนก็ได้ยิ่งมีคนมากเท่าไหร่อ่ะคนที่เขาจะมาใช้บริการเราค่อนข้างสูงแล้วยิ่งเราสามารถพิสูจน์ตัวเราเองว่าเรามีคุณภาพได้ในการเรือนหมื่นเรือนแสนก็อาจจะมาหาช่างคนนึงก็ได้เลือกให้อยู่ในที่ที่เจอคนเยอะๆก่อนใช่ใช่แต่ทีนี้เนี่ยเวลาคนที่เขาใช้นาฬิกาแพงๆหรือนาฬิกาที่มีคุณค่ามากๆเนี่ยที่หาไม่ได้อีกแล้วเขาจะมั่นใจได้ยังไงว่าเวลาเขาเอาไปทิ้งไว้ให้ช่างซ่อมแล้วจะไม่โดนการเปลี่ยนอะไรหรือว่าโดนการเปลี่ยนจากของจริงไปเป็นของปลอมตรงนี้คือช่างจะต้องทำยังไงให้ลูกค้าเชื่อใจตรงนั้นคะถ้าลูกค้าขาจรผมเรียกไม่ได้ที่จะบอกว่าถ้าคุณเชื่อใจผมจริงคุณก็ต้องกล้าทิ้งไว้แต่ถ้าคุณไม่เชื่อใจไม่เป็นไรครับคุณลองดูที่อื่นก็ได้หรือศูนย์ก็ได้ค่าใช้จ่ายสูงกว่าร้านเราแน่นอนแต่ถ้าเป็นลูกค้าที่เขาแนะนำกันมาช่างชัยซ่อมได้นะลองเอามาดูนะอย่างเงี้ยช่างเขาแน่นอนเขาไม่ไปเปลี่ยนอะไรหรือทำอะไรไม่ดีหรอกก็สามารถที่จะเอามาทำที่เราได้อย่างเงี้ยครับแล้วอย่างเงี้ยครับนาฬิกาที่ผ่านการซ่อมมาบางครั้งมันเอาถั่วไปขายเป็นนาฬิกามือสองถ้าเกิดเราจะไปซื้อนาฬิกามือสองมาใช้เราจะดูยังไงครับว่านาฬิกาไหนแท้ไม่แท้จริงไม่จริงตอบได้ตอบได้ตัวเองไหมคะคือวิธีการตรวจสอบมันมีครับแต่คราวเนี้ยก็คือจะต้องเปิดเครื่องเปิดอะไรขึ้นมาดูซึ่งมันต้องมีทักษะเพิ่มเข้ามานิดนึงแต่ถ้าดูอย่างผิวเผินภายนอกอ่ะผมต้องแนะนำว่ามันเหมือนครับต้องเป็นทักษะส่วนตัวนิดนึงคือเราจะต้องมีการศึกษาข้อมูลที่ดีถ้าเราจะซื้อในนาฬิกาเรือนนึงเนี่ยที่เป็นของแท้หรือเป็นมือสองอ่ะก่อนซื้อผมแนะนำเลยคุณศึกษาให้ดีๆก่อนดูอย่างโลโก้เขาเป็นปั๊มเป็นนูนยังไงของแท้เขาเป็นยังไงคุณศึกษาแต่ตรงนี้ไปก่อนซึ่งถ้าไม่มีลูกค้าไม่มีความรู้หรือผู้ซื้อไม่มีความรู้ไปเอามาเปรียบเทียบกันอ่ะดีไม่ดีของปลอมอ่ะดูสวยว่ะดูสวยของจริงเพราะตอนนี้ของเกรด A นี่ผมต้องยกนิ้วเลยใช่ถ้าคนไม่เคยศึกษามาก่อนไม่เคยคุ้นเคยกับยี่ห้อนั้นเนี่ยจะดูไม่รู้เลยไม่รู้จริงๆทั้งน้ำหนักทั้งคุณภาพของการทำผมยังคุยเรื่องกับพ่อโอ้ยนี่มันสวยของแท้อีกนะเนี่ยมันจะค่อนข้างดีขอถามนิดนึงในฐานะที่มีประสบการณ์ในเรื่องของนาฬิกาค่อนข้างมากแล้วเนี่ยถ้าเราไปซื้อนาฬิกาที่มันราคาไม่แพงมากกับนาฬิกาที่ราคาแพงๆการใช้งานมันเหมือนกันไหมคะหมายถึงว่าเราสามารถใช้งานได้ทนทานเท่ากันไหมในการทำงานของฟังก์ชันนาฬิกามันเป็นยังไงต่างกันยังไงผมต้องบอกก่อนว่าคนซื้อนาฬิกาแพงไม่แพงอยู่ที่ใจชอบก่อน
ถูกไหมในการเรียนนั้นแพงแต่ถ้าคุณไม่ชอบดีไซน์มันอ่ะมันก็อาจจะแบบอาจจะไม่อาจจะแบบไม่ดีเท่าที่คนต้องการก็ได้อย่างเงี้ยผมก็เลยแนะนำว่าซื้อในการแพงไม่แพงอ่ะมันอยู่ที่เราเลือกเลือกไปเลยว่าคุณชอบแบบไหนถึงแม้เรื่องความพอใจเป็นหลักใช่ใช่ความพอใจเป็นหลักครับแต่ไอ้พื้นฐานเลยคือแพงถูกตกพังเหมือนกันหมดอยู่ที่เราใช้งานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าคุณพ่อจะซ่อมเสร็จแล้วเดินไปดูคุณพ่อซื้อนาฬิกาซื้อที่ความพอใจใช่ครับพอใจบางทีมันอยู่ที่ว่าเราได้ใช้มันเต็มที่หรือเปล่านะครับทีนี้คุณพ่อซ่อมเสร็จแล้วเดินได้มันหายขี้เกียจหรือยังน้องพ่อหายพร้อมเกินพร้อมเลยสาเหตุเป็นเพราะอะไรคะที่คุณพ่อวิเคราะห์มาสักครู่นี้สเก็ตมันชาร์จกับขั้วคอยให้อย่างนี้อาการแบบนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะตัวนี้ถ้าเป็นแบบรับกันแบบธรรมดาทั่วๆไปก็ถ้ารวมแบตเตอรี่รวมอะไรก็จะอยู่ประมาณ300กว่าบาท300กว่าบาทคุณพ่อช่วยปิดฝาได้ไหมครับผมจะไปใช้งานต่อวันนี้เห็นลูกค้าเข้าหลายคนนะครับอันนี้ต้องถามขณะที่คุณพ่อทำเนี่ยถามคุณต้นนิดนึงเห็นบอกว่าอนาคตในฐานะที่เป็นเจ้าของธุรกิจเองที่ลงมือทำมาพอสมควรแล้วอยากจะสร้างเครือข่ายด้วยใช่คิดยังไงครับคือตอนนี้ผมมีแผนอยู่ในใจว่าอย่างตู้ซ่อมนาฬิกาตอนนี้เขาค่อนข้างจะแบบคือข่าวนี้ไม่ดีจะเยอะตรงที่ว่าตู้เนี้ยเชิดนาฬิกาลูกค้าไปตู้นี้เปลี่ยนอะไรอะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่าสมมติถ้าผมมาทำสามารถที่ร้านผมอะไปกระจายงานคือพูดง่ายว่าช่างตามตู้นาฬิกาส่วนใหญ่จะเปลี่ยนฐานเปลี่ยนสายถ้าเป็นงานหนักๆทำกระจกอย่างเงี้ยเขาจะไม่มีเครื่องมือเขาไม่ครบผมก็แนะนำว่าโอเคส่งมาที่เราก็ได้คุณรับงานมาแล้วก็ส่งมาที่ผมคุณก็จะได้ค่าได้เปอร์เซ็นต์เงินไปอย่างเงี้ยแทนที่จะปล่อยให้เสียหายไปปล่อยในการเรียนนั้นอะไปลอยๆไปเขาก็ยังจะได้รายได้จากตรงนั้นลูกค้าเองก็ได้การบริการที่ครบคือที่ผมเติมเงินมากขึ้นที่ผมมองตรงจุดนี้จะมีเซลล์คนหนึ่งที่เข้ามาที่ร้านผมบ่อยเขาเป็นเซลล์อิสระที่วิ่งไปตามร้านในการต่างๆเขาบอกว่าโอ้เฮียโชคดีแล้วเนี่ยไม่ต้องมานั่งอ่านหนังสือพิมพ์อ่ะเพราะผมไปทุกตู้อ่านหนังสือพิมพ์กันหมดเลยก็เลยมองว่าคือธุรกิจตอนนี้เศรษฐกิจแย่ไม่แย่ผมบอกเลยครับอาชีพช่างอ่ะถึงแม้เศรษฐกิจแย่ยังไงเราก็อยู่รอดได้ผมก็เลยมองว่าถ้าช่างตามตู้ต่างๆอ่ะคือบางอย่างเขาไม่สามารถทำได้เขาสามารถรับในการลูกค้าส่งมาให้เราได้เขาจะได้มีรายได้เพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปอีกอย่างนั้นนะคือตัวร้านเล็กเองก็ได้รายได้นะครับแล้วก็ตัวในส่วนของลูกค้าเองก็ได้รับการบริการที่ครบวงจรด้วยนะครับวันนี้เวลาจำกัดจริงแต่ว่าเราอยากจะค่ะนะครับให้คุณพ่อลองฝากอะไรถึงคนที่อยากจะเริ่มประกอบอาชีพนี้ครับอันดับแรกก็ต้องใจรักใจรักก่อนนะคะแล้วคุณสมบัติที่ท่านซ่อมนาฬิกาควรจะต้องมีควรจะมีอะไรบ้างคะคุณสมบัตินะก็ต้องมีความอดทนความอดทนความอดทนตั้งตรงเวลาแน่นอนพื้นฐานแล้วนะครับแล้วที่สำคัญคือต้องใจรักครับชีวิตนี้เพราะว่าเราต้องเจออะไรเท่าไม่ถึงมิลลิเมตรอย่างเงี้ยครับพอกระเด็นหายทีทุกคนเหงื่อแตกหมดอย่างเงี้ยครับแต่เชื่อว่าตอนนี้ชั้นต้นมีใจรักแล้วโดยที่แน่นอนนะครับก็ถือว่านี่คือเรื่องราวของช่างซ่อมนาฬิกาพ่อลูกที่มาฝากกันในช่วงเช้าและเชื่อว่าใครหลายคนที่ติดตามน่าจะนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ถ้าเกิดต้องการไปประกอบอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักก็ได้ในปัจจุบันนี้ครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะคุณช่างต้นนะคุณรัตนชัยอังคณาทีและคุณช่างชัยนะคะวันชัยอังคณาทีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะครับและสำหรับไทยมุงสุขสโมสรนะครับวันพรุ่งนี้นะครับติดตามเรื่องราวของคุณครูนะครับแล้วก็นักเรียนที่สร้างสรรค์ผลงานจากขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับให้เป็นเครื่องดนตรีอย่างน่ามหัศจรรย์ติดตามดูวันพรุ่งนี้ใช่ค่ะแต่คุณผู้ชมที่นะครับสนใจจะเป็นส่วนหนึ่งกับรายการไทยมุงนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ตู้ปน29ปนจ3เฉียนนายพญาไทกรุงเทพ10400นะครับหรือติดต่อโดยตรงที่027911226อีเมลนะครับ thaimung@thaipbs.or.th หรือว่าแวะเข้าไปที่เว็บไซต์ครับ thaipbs.or.th ครับวันนี้นะครับพวกเราทั้งหมดพร้อมทีมงานหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ8นาฬิกาหลักรู้ทุกชาติครับไทยมุงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะThank you.
Thank you.